คุณผู้ชมไม่กดไลค์จะกัดนะไม่ต้องพูดครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมสารก้าวกับไก่น้อยของเขาไม่ใช่ผมอยู่ผมฮันนี่ฮันนี่เอ้าสวัสดีครับคุณผู้ชมรอชมไอ้เดี๋ยวไอ้ฝ้าอย่างที่บอกเลยเราจะมาเล่นMinecraftถ้าMinecraftเนี่ยมีอายุมากกว่า 1,000 ปีเว้ยโอ้วันนี้จะมีอันไหนดีอันไหนเด็ดฝากคุณผู้ชมควาไลค์ควาแชร์โทรศัพท์ไปนะครับให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์ไปเลยมีกิ้งก่า 1,000 ปีป่ะไปอยู่ในน้ำสัก5ล้านปีนะเพื่อนแล้วคุณผู้ชมคิดว่าอันไหนดีก็สามารถเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มดูด่านแรกกันดีกว่าพ่อหนุ่มฝุดอะไรเฮ้ยหาอยู่หาอะไรเนี่ยสำหรับของแปลกแรกโปรดดูหลังป้ายฮะอะไรโอ้สุดยอดอ่ะว้าวหลังอันนี้ไอ้หนุ่มอะไรกดไลค์ไม่กดไลค์หรืออยากจะโดนหมัดเป็นไงไอ้กบรูปหมัดขึ้นมาทันทีเลยคุณผู้ชมนึกออกไหมเฮ้ยเลิกฝุดได้ละเต่างงเต่างงอ่ะเธอเหรอก็เต่าปกตินี่หรือว่านี่คือเต่าล้านปีโอ้โหไม่กระดองเดี๋ยวไปนะท่านผู้เฒ่ากระดองของท่านหายไปไหนแล้วกระดองท่านหายไปไหนครับไม่ท่านหายไปทั้งตัวเลยนี่ไงคุณผู้ชมเทอร์เทลแฮมเมดเดี๋ยวป่ะเอ็งทำอะไรอ่ะเต่า UFOกล้าต่อกระดองให้มันเร็วคือถ้าเราวอดไอ้ฟ้าเราสามารถเป็นกระดองได้เต่าน้อยน่ารักเดี๋ยวถ้าไปเต่ามันตีลังกาไม่ได้ตีดิท่าเดินมันเหมือนท่าว่ายน้ำไอ้ท่านี่เลยอ่ะท่าฟรีสไตล์ของคนอ่ะไหนลองตบมาโอ้ยวอดโอ้ยตบแล้วไอ้ตบกระดองด้วยตบแล้วมันได้เต่าได้กระดองเหรอเพิ่งเห็นโอ้ยมันจะฆ่ากูแล้วอย่ามายุ่งกับเต่าพันปีกูบอกกันแล้วใช่ไหมเพื่อนอันนี้คือมีให้เราทดสอบกระดองด้วยเหรอว้าวไอ้ป้าฮะไอ้ป้าถ้าเราลองมุดไปในกระดองมันจะทำอะไรเราไม่ได้เลยเว้ยมุดยังไงอะมุดยังไงอะกดอามุดโอ้ยมุดได้แต่ว่าไม่เห็นเราอยู่ใช่ป่ะไม่เห็นเราอยู่แต่มันฆ่าเราไม่ได้อ่ะว้าอีซี่แมนอีซี่ให้เต็มร้านเลยอ่ะเอาว่าเต่ากระดองพันปีโคตรมีประโยชน์แล้วหมูมาไงอ่ะเพื่อนเป็นไงพ่อหนุ่มสำหรับด่านแรกรู้ไหมป้ากูไม่ออกแล้วดูแค่ได้แหละกูอยู่ในนี้แหละมาจะไปซ่อนในกระดองเต่าทำเพื่ออะไรวะโคตรเท่เลยอันที่สองอะไรเนี่ยเอนเดอร์แมนมันทำไมปรางงอะไรอ่ะเอนเดอร์แมนมันทำไมเพื่อนถืออะไรมาอย่าบอกนะว่าฮะอะไรถืออะไรเอ้าเฮ้ยนี่มันกระดองเต่าไม่ใช่นี่มันไลท์นี่ว่ากระดองเต่าแถมไลท์อย่าลืมกดไลท์นะงาคุณผู้ชมไม่อยู่วะเอนเดอร์แมนหลังจากติดอยู่ในโลก 1,000 ปีก็ไม่มีอะไรจะทำติดในโลกจนไม่มีอะไรทำฮะมันติดในโลกจนไม่มีอะไรทำแล้วมันทำไมวะเราต้องเรียกเอนเดอร์แมนออกมาก่อนโอเคผมเรียกเอนเดอร์แมนมาแล้วทำไมอ่ะวัดพ่อหนุ่มเอนเดอร์แมนโอ้โหทั้งเต่าทั้งเอนเดอร์แมนต่างวะพ่อหนุ่มอยู่ใน 1,000 ปีแล้วเองไม่คิดจะทำอะไรเลยเหรอเพื่อนอุ้ยหุ่นนุ่มอุ้ยไอ้ป้าเองลองตีมันดิมันไม่วาร์ปหรอมันไม่วาร์ปอ่ะมันนวดไปแล้วหนูเกียร์โอ้ยเสียงวาร์ปไอ้ป้ามันวาร์ปแค่1วิไอ้เราดูมันท่าวาร์ปนะเว้ยดูดิวาร์ปแค่1บล็อกอย่างกลางคือแบบอ้วนไงอ้วนแล้วเขาให้เราทำอะไรอ่ะบอกว่าให้เราฆ่าเอนเดอร์อ้วนตัวนี้โอเคได้เอนเดอร์อ้วนโอ้โหผิดพ่อหนุ่มเออดันหน่อยเออตายแล้วมันดรอปอะไรเนี่ย Heavy Eye Pro อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าคือวาร์ปไม่ไปแล้วมันทำไมอ่ะ
คือปลาปกติมันต้องไปใช่ไหมไอ้เนี่ยพอปกติอ่ะแต่อันนี้เหมือนปลาแล้วมันไม่ไปเว้ยคุณผู้ชมผมคิดว่าถ้าเราใช้ไม่ได้เนี่ยมันอาจจะต้องรอกับพวกมอนสเตอร์หรือเปล่าไอ้ฟ้าโอ้ยมอนสเตอร์มาแล้ว what เลขมันเต่าอีกแล้วอ่ะน้องโอ้มอนสเตอร์มาเพียบเลยลองปลาดิฮะโอเครู้เรื่องมันทำไมมันแบนหมดเลยอ่ะมันเป็นเอ็นเดอร์โพลจำนวนหนักไงเพื่อนที่มันหนักอ่ะโอ้โหเอ็นเดอร์โพลมีน้ำหนักโอ้มันหนักแล้วมันก็แบนกันหมดเลยเนี่ยนะโดนผมทับโอ้มายโอ้วันนี้ให้เต็มร้านเลยเต่าก็เต็มร้านเอาดีแล้วมันสามารถทำอะไรได้บ้างมันแบนเป็นการทำพวกมอนสเตอร์ให้แบนล่าเป็นหน้ากองโอ้โหมาอีกแล้วทับอีกทีนึงทับไอ้เป้าโหเนียนมากนะเพื่อนต่อไปอันที่3พนักงานแม่มดกดไลค์สีเจ้าหนุ่มเขาก็ได้ทำอะไรบางอย่างโคตรแปลกเรามาดูเจ้าแม่มดตัวนี้กันนะครับพันปีเขาอ้าแขนเขาอ้าแขนแล้วแล้วเขาทำอะไรอีกอ่ะแค่อ้าแขนเหรอว่าสมควรอ้าแขนนะจมูกเขาไม่ไปเห็นจมูกเขาหรือเปล่าจมูกว้าวเขาเรียกแมวดำโอ้ยเรียกแมวดำด้วยแล้วแมวดำทำอะไรอ่ะโอเคแมวดำกำลังตอมปลานี่คือ1,000 ปีนี่เองไม่ใช่แบบปรุงยองปรุงยาเพิ่มใช่ไหมคือมันทำแมวดำเพื่อไม่1,000 ปีอะถ้าคนกางแขนได้แล้วนะเออว่ากางแขนเขาหุบมานานใช่ไหมเพื่อนเออหุบมานานละโอเคแล้วมันจะเลิกบินตามเหรอเจ้าแมวบินได้ว่าแต่เฮ้เรามาดูอันนี้ดีกว่าสิ่งที่ผึ้งทำถ้าอยู่ในโลก 1,000 ปีอะไรอ่ะผึ้งมันจะทำอะไรอ่ะว่างจนต้องเป็นนักเล่นเกมอะไรวะผึ้งชอบเล่นเกมเหรอใช่เหรอไหนผึ้งอ่ะผึ้งก็โผล่มาแล้วครับคุณผู้ชมแต่เป็นผึ้งที่แบบใส่หูฟังเล่นเกมเหรอโอ้โหผึ้งใส่หูฟังด้วยอะไรเล่นเกมวินเล่นเกมน้ำผึ้งคือเราต่อยเขาก็โอ้ยไม่ทำอะไรเราไม่สนใจจะเล่นเกมอย่างเดียวเลยแต่ผมไปอ่านคำแนะนำมาเมื่อกี้เขาบอกว่าเราต้องกระตุ้นเขาอ่ะโดยการดึงปลั๊กออกอ่ะเพื่อนใช่เหรอไหนลองดึงอ่ะได้เพื่อนผมจะดึงปลั๊กโอ้โหโอ้โหโอเคจะดึงปลั๊กนะสัมบอนสัมบอนไลนิ่งปลั๊กป้าแล้วเมื่อกี้เขาดับอะไรอ่ะพึ่งอ่ะไม่เห็นนะเข้ามือเมื่อกี้หน้านี้มันคืออะไรอ่ะคุณผู้ชมติดตามพึ่งติดตามพึ่ง what โอ้ยฟ้าพูดจะตามพูดตามมาโอ้ยมันเรียกพูดติดตามได้ด้วยเหรอโอ้ my god โคตรเท่เลยว่ะโอ้พึ่งเรียกพูดติดตามได้ด้วยว่ะมานี่ถ้าเราลองเอาแบบพูดตามอันนี้มาเจอกับอันนี้ดูล่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะเจอกันเอาอ่ะพูดตามพึ่งกำลังมากันจำนวนมากเป็นไงบ้างเจ้าป่าเองคิดว่าพึ่งติดตามพึ่งสตรีมเมอร์เป็นยังไงบ้างวะเพื่อนกูคิดว่าเขาพึ่งติดตามเยอะดีนะ นี่คือเขาแบบอยู่ในโลก 1,000 ปีจนไม่มีอะไรทำอย่างนั้นเหรอเขาต้องเล่นเกมจนมีผู้ติดตามขนาดนั้น เรามาดูต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมว่าพึ่งกี่คะแนนก็คอมเมนต์ได้นะครับอันนี้อะไรเนี่ยผู้ใหญ่บ้านกำลังมาไอ้ฟ้าไอ้เราเรียกผู้ใหญ่บ้านออกมาดิถึงตายเองแล้วน้องและนี่คือการเรียกผู้ใหญ่บ้านครั้งที่1นะโมตานันนันนังยังปงสกลมียังปงอะไรวะโอ้ก็อันล่างแรกนี่หรือว่าเราต้องจ้องมองที่ดอกไม้วะคุณผู้ชมมาจ้องเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านคลั่งไปแล้วผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเวอร์ชันปกป้องดอกไม้แทนประชาชนเหรอเฮ้ยวอนปกป้องดอกไม้อย่าไปยุ่งกับดอกไม้ของข้าไอ้บ้านดูแขนน้องเขาดิเหมือนแบบอยากได้ของเล่นน่ะอย่าดอกไม้อยู่ไหนอ่ะป้าช่วยด้วยเราไม่ทันไม่ตีเองอ่ะกูไม่เกี่ยวแล้วกูตายแล้วไอ้บ้านดูตาน้องเขาดิโคตรแดงอ่ะกูส่งกองทัพมาช่วยโอ้โหแล้วโคตรแรง
ตีแรงเตี้ยงแรงมาเด็กตายไปต้องใหญ่บ้านและสำหรับ 1,000 ปีคนสุดท้ายรู้ป่ะตัวอะไรฟ้าตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรตัวสุดท้ายเนี่ยเองต้องแบบจารึกไว้ในพระไตรปิฎกเลยนะเว้ยเอาดีขนาดนั้นเลยเหรอใช่เพื่อนเป็นตัวที่เองชอบเสกมาเว้ยรอบนี้เป็นในเรื่องของน้องเขียวเว้ยฟ้าไม่เชื่อเองเรียกน้องเขียวออกมาเลยเอาเลยเหรอใช่ก็ปกติแล้ว 1,000 ปีของเขาจะเป็นยังไงฮัลโหลฮะก็บินได้แล้วก็ปล่อยระเบิดฮะโอ้ my god โอ้ helicopter helicopter ไอ้พ่อไอ้เราเรียกคิปเปอร์มาเยอะนี่เผื่อเป็นแบบสร้างเป็นกองทัพ 1,000 ปีอย่างคิปเปอร์เปล่าแต่มาไงวะไหน 1,000 ปีโอเคชัดเจนหุ่นดูอันนู้นดิโอเคครับคุณผู้ชมใครอยากจะลองดูครั้งหน้าอาจจะแบบ1ล้านปีมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถรอรับชมได้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ